เดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับโต้งอีกครั้งนะครับในส่วนของตัวเพจร้านมีดคมนะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับเพจสำรองของเรานะครับก็เป็นเพจลุงเจริญมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง YouTube นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์ในช่องคำค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นอันดับ1 นะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวิดีโอของเราต่างๆได้นะครับท่านไหนที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่เราจะอัปเดตให้ชมทุกสัปดาห์นะครับหรือสแกน QR Code นะครับเข้ามาคุยกันใน LINE เพิ่มเติมได้นะครับครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้นะครับเป็นในส่วนของตัวมีดเน็บนะครับขออภัยด้วยนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างนะครับพอดีมีงานก่อสร้างนะครับเดี๋ยวชมภายนอกกันก่อนนะครับเป็นในส่วนของตัวไม้ประดูนะครับรัดให้ด้วยหวายนะครับตามจับสวยงามนะครับจับกระชับมือนะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบความคมกันด้วยนะครับถ้ายังไงก็ดูให้จบคลิปด้วยนะครับให้ชมชัดๆทุกอนูนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมด้านในนะครับตัวนี้เป็นเหล็กแหนบแท้นะครับเหล็กแหนบแท้นะครับตีร้อนนะครับชุบแข็งนะครับอบคืนไฟ2รอบนะครับตัวนี้นะครับขัดเงาพิเศษนะครับให้มันใสเป็นกระจกเลยนะครับความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่10นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่ 1.8 นะครับสันหนาอยู่ที่5มิลนะครับครับสันหนาอยู่ที่5มิลนะครับเหล็กแหนบแท้นะครับสามารถใช้งานหนักได้นะครับพกพาสะดวกนะครับเข้าสวนเข้าไร่นะครับมีดเน็บนะครับทรงหลังแอนๆหน่อยนะครับสวยงามนะครับไปชมกันชัดๆนะครับก่อนที่จะไปทดสอบกันนะครับสวยงามนะครับใสเป็นกระจกเลยนะครับอาจจะสะท้อนแสงหน่อยนึงนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปทดสอบกันเลยนะครับเราจะมาทดสอบนะครับฟันไม้ไผ่แห้งตายแล้วนะครับช่วงคูณนะครับอ
กิบนะครับใช้งานหนักๆได้ครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ